ส่วนประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safe 50 Index Future มองแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเปิดร่วงลงก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างวันยังคงค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปที่เข้ามากระทบอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ในส่วนของข่าวเรื่องรัฐมนตรีคลังเยอรมนีเนี่ยกล่าวว่าจะไม่มีการออกมาตรการขั้นเด็ดขาดในการประชุม EU ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ทำให้เห็นแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ประกอบกับในส่วนของภาวะน้ำท่วมในบ้านเราที่ขยายวงกว้างขึ้นแล้วก็เข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมเป็นแห่งที่5เมื่อวานนี้โดยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่กทม.ชั้นในอยู่ก็เป็นแรงกดดันร่วมที่ทำให้ในส่วนของตัวS50-1 วันนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดร่วงลงก่อนโดยมองว่าน่าจะลงไปทดสอบบริเวณ 660-665 จุดแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่เมื่อวานหลังจากที่ปิดเหนือ high ก่อนหน้าที่ระดับ674จุดแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกทำให้แนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็คงจะส่งผลให้ระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีการดีดกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าก็อาจจะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นลบอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะรอเปิดสถานะลองเพื่อดักการดีดกลับบริเวณ660-665จุดได้แต่ว่าถ้าหากว่าหลุดระดับ660จุดลงไปต่อก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนโดยในส่วนของตัว Single Stock Future วันนี้ก็ยังคงแนะนำให้ลองในส่วนของ CPFZ11 ได้โดยมองว่ายังได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของแนวโน้มผลกำไรไตรมาส3ที่จะออกมาดีของ CPF แล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังดูดีต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวติดต่อกัน2วันประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ได้รับแรงหนุนจาก MACD ที่ปิดเหนือเส้น0ไลน์วันแรกสำหรับสถานะลองให้วางจุด stop loss ไว้ที่ระดับที่ 18.50 บาทส่วน TTA Z11 ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบแล้วก็ในส่วนของดัชนี BDI ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งแต่ว่ามองยังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวอยู่แล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังเป็นบวกเมื่อเห็นราคาปรับตัวขึ้นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องก็ยังให้เก็งกำไรรองต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ15บาทส่วน IRPC Z11 ก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเมื่อวานนี้พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นโดยมีในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ายังมีโอกาสขึ้นไปที่ระดับ 4.10 บาทยังให้คงสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.46 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ ITD Z11 โดยมองว่าในส่วนของราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อรับข่าวบวกในเรื่องของITD ที่สามารถคว้างานสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่คลองดาดมูลค่า288ล้านบาทแล้วก็มองว่าแนวโน้มในอนาคตยังน่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็แนะนำลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.50 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ก็มองว่าในส่วนของตัวปัจจัยในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของรัฐมนตรีคลังเนี่ยออกมาทำลายความคาดหวังในเรื่องของมาตรการแก้ไขวิกฤตหนี้ยุโรปโดยบอกว่าอาจจะไม่มีการออกมาตรการขั้นเด็ดขาดออกมาก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งในส่วนของราคาทองคำราคาโลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันโดยในส่วนของตัวสปอตโกลเช้านี้ปรับตัวลดลง 6.30 เหรียญมาที่ระดับ 1674.89 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์บ้านเราเมื่อคืนนี้ขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ยังคง
ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 31.92 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปิดร่วงลง 3.10 เหรียญมาที่ระดับ 111.91 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้ก็มองว่าก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของสถานการณ์วิกฤตหนี้ยุโรปแล้วก็อาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้โดยทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มองว่าในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่รับข่าวดังกล่าวก็เป็นแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของราคาโลหะเงินราคาทองคำแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบขอบด้านบนบริเวณ115เหรียญแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ของ Gold Future ก็มองว่าในส่วนของการอ่อนค่าลงแต่ว่ามองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะยังอยู่ในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อยู่ก็แนะนำว่ายังสามารถถือสถานะรองในที่แนะนำให้เก็งกำไรไปใน GFV11 แล้วก็ GF10V11 ได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 24,380 บาทส่วนSilver Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อต SVV11 ต่อได้เพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ950บาทโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,050 บาทสำหรับในส่วนของBrent Crude Oil Future ก็แนะนำให้รอเปิดสถานะช็อต BRX11 โดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 3,500 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งอย่างระดับ 1.23 เท่าโดยมีในส่วนของพุทคอลโอเพนเทอร์เลสที่ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.35 เท่าและอิมพายวอลาทิลิตี้โดยรวมในฝั่งของคอลออปชันยังต่ำกว่าพุทออปชันค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนแล้วก็มองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอีกครั้งจากปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในที่เข้ามาเป็นแรงกดดันดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทแล้วก็ยังไม่ได้ปิดสถานะไปอาจจะยังถือต่อได้เพื่อรอ C50 ฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ680จุดอีกครั้งส่วนลองพุทก็ยังให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ